คือผมว่าบิ๊กตู่เนี่ยดูแลพลังประชารัฐแบบลูกเมียน้อยไหมแบบเป็นพรรคที่กูให้มึงร่วมรัฐบาลก็บุญแล้วเดี๋ยวนะเขาเป็นพรรคแกนนำการจัดตั้งรัฐบาลไม่ใช่เหรอครับใช่แต่ว่าดูแลแบบนั้นดูแลแบบไม่ให้โควต้าก็ได้หือมากเหรอหือมากเดี๋ยวดีมีคดีอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเท่าที่มองจากคนนอกเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบนั้นไม่เหมือนกับภูมิใจไทยที่ต้องตอบแทนไม่เหมือนประชาธิปัตย์ที่ต้องตอบแทนใช่พรรคเนี่ยไม่คดีก็บุญแล้วแล้วนี่ที่เรายึดเก้าอี้รัฐมนตรีกลับไป2เก้าอี้ไม่คืนทั้งเก้าอี้คุณธรรมนัสกับอาจารย์แหม่มฮะอันนี้สะท้อนยิ่งกว่าสะท้อนเรื่องไม่มีประโยชน์ตอบแทนแค่นั้นนะเป็นเรื่องใจแคบด้วยให้ไปไม่มีเสียอะไรอ่ะไม่รู้จะนี่อาจารย์พิทยายามที่จะแบบเสี่ยมเหรอครับว่าไม่ยอมเอาสัก2ตำแหน่งให้สสภาคใต้เขาสักหน่อยล่ะใช่ไหมใช่เขาจะเชียร์สักขนาดนี้มันเหมือนกลายเป็นว่าคนที่ยังไงอ่ะคนที่มีอำนาจจริงในพรรคนั้นอยู่ที่ไหนต่อให้บอกว่าเป็นบิ๊กป้อมเนี่ยบิ๊กป้อมก็ยังไม่สามารถดึงเก้าอี้สองเก้าอี้นั้นกลับมาใช่งัดประยุทธ์ไม่ได้แหมลุงนี้ตอนเป็นนายกรักษาราชการนี่ควรตั้งไปเลยเนาะ ใช่ไหมเอามาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาเป็นอีกวันนึงที่สภาไม่ครบองค์ประชุมในช่วงแค่เที่ยงกว่าเท่านั้นนะครับคือแบบกำลังพิจารณาเรื่องเอามาหยาสักอย่างใช่ไหมแล้วก็ล่มไปเพราะว่ามีการเสนอให้นับองค์ประชุมวันนี้คุณสุธรรมแสงประทุมนะครับอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงการประชุมสมัยสุดท้ายของสภาเนี่ยนะครับบอกว่าสภาเนี่ยมันเป็นที่ระดมความสามารถของนักการเมืองเพื่อมาแก้ไขปัญหาประเทศแต่ปรากฏว่าตอนนี้เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนลักษณะของสภาอัมพฤกษ์ประเทศไทยเป็นอัมพาตการร่วมของสภาในการประชุมครั้งแรกนี่คือสัปดาห์แรกนะของสมัยการประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงเป็นการบอกว่าคนที่มาจากการยึดอำนาจนอกจากจะไม่ให้ค่าต่อความสำคัญของสภาแล้วบ่อยครั้งที่กระทำการด้อยค่าในหลายรูปแบบก็จริงไหมคนที่เป็นนายกเคยให้ความสำคัญถามกระทู้นายกเคยไปต่อในสภาไหมล่ะก็ไม่เคยอภิปรายไม่วางใจก็ไม่ได้ให้ค่าเลยกับเขาฮะแล้วก็หลายเรื่องก็มอบภาระโยนบ่อยความรับผิดชอบในเรื่องกฎหมายเนี่ยให้เป็นเรื่องของสภาแล้วในสภาไว้แบบนี้เนี่ยนายกถ้ามาจากสภาควรจะต้องตระหนักว่าควรจะต้องเรียกร้องต่อสภาแล้วให้ทำงานไม่งั้นก็ต้องยุบสภาแต่นายกตัดเรื่องสภาออกจากตัวเองซะครับราวกับว่าไม่ใช่นายกที่มาจากสภาวันเขาก็พูดเน้นเรื่องเดียวว่าขอให้ทุกคนแบบว่ายอมรับความตั้งใจการทำงานของเขาอะไรเงี้ยเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์เหมือนทั้งประเทศนี้ทุกคนต้องยอมจ่ายราคากับความใฝ่ฝันที่เขาจะทำงานให้ชาติบ้านเมืองตลอดเวลาส่วนผลจากการทำงานมันอีกเรื่องหนึ่งอันนั้นเป็นงานของฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาใช่ไหมเป็นอย่างนี้ตลอดผมไม่เข้าใจว่าเขาพูดกับใครคือสภามันจะทำงานได้ดีเนี่ยหนึ่งนายกมีส่วนสำคัญแน่นอนอยู่แล้วที่คุณสุธรรมพูดใช่ไหมแต่ผมคิดว่าตัวนี้มันมาจากรัฐธรรมนูญ60ด้วยที่ทำให้การย้ายพักการโยกย้ายพักการพักไปสังกัดสมาชิกไปสังกัดพักอะไรต่างๆมันทำให้เขาต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงฐานเสียงเขาเขาก็จะไปหนักไปทางนั้นเพราะนั้นมันก็เลยทำให้การทำงานในสภาเนี่ยไม่มีสมาธิแล้วยิ่งสำคัญพอเป็นการประชุมสภาวันศุกร์อ่ะบรรดาส.ส.หลายๆคนก็ใจจดใจจ่อจะไปขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วนะครับซึ่งทางคุณนิโรธสุนทรเลขานะครับวิปรัฐบาลนะครับก็บอกว่าเคยเรียนต่อประธานสภาในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเพราะว่ากรรมธิการก็มีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณาแต่ว่าจะทำยังไงดีแหละเพราะว่าส.ส.หลายคนก็อยากจะลงพื้นที่ในวันศุกร์ดังนั้นเนี่ยอาจต้องมีการกำหนดให้ประชุมกันไม่เกินบ่ายสองเพราะว่าถ้าประชุมยาวถึงช่วงเย็นก็ไม่ไหวฮะคือเอางี้ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างหมายความว่าเปิดสภาแล้วถูกไหมครับรอบที่สองเปิดถึงวันไหนอืมเพราะเปิดประมาณ 2-3 เดือนไม่ใช่หรอใช่ครับก็คือน่าจะไปหมดเอามกราฮะซึ่งก็เอาเข้าจริงเนี่ยผมคิดว่ากลางธันวาไปแล้วก็มันก็ต้องลงพื้นที่กันหมดอ่ะใช่ไหมงานลื่นเลงงานอะไรลงพื้นที่อย่างช่วงนี้มันคือแต่ลงพื้นที่ที่หาเสียงไม่ได้นะใช่เขาก็ไม่เรียกหาเสียงอยู่แล้วเพราะต้องไปทำงานของเขาอ่ะไปกินข้าวไปกินข้าวกับคนในพื้นที่แล้วมันก็ต้องมีงานเลี้ยงปลายปีช่วงนี้กฐินเปิดตรงนั้นช่วงนี้กฐินเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปก็งานปีใหม่ใช่ถูกไหมครับอันนี้ก็พูดตรงๆอ่ะชีวิตคนอย่าว่าแต่พวกเขาเลยเราก็ต้องปลายปีถูกไหมอันนี้เสร็จอ่ะกว่าจะกลับมาก็หมดสมัยผมคิดว่าสมัยประชุมนี้น่าจะมกราประมาณนี้แหละก็คือแทบจะเหลือครึ่งนึงมั้งเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มีวันหยุดอะไรยาวอีก
ช่แทบจะเรียกไม่มีสมาธิเป็นวาระที่ไม่มีสมาธิเลยถ้าไปดูในกฎหมายใหญ่ๆในสภาก็ไม่เหลือแล้วนะกัญชาเกิดกัญชาก็กัญชาก็คือสิ้นเดือนนี้ไงใช่กัญชาก็สิ้นเดือนนี้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดล่มไปก็สนุกแล้วล่ะอาจจะมีสมรสเท่าเทียมที่มันดึงมาจากกลับมาจากใช่แต่คิดว่าคงไม่มีปัญหาสำหรับสภาหมายถึงว่าวาระเนี่ยทันแน่ไม่มีอะไรที่จะเร่งรัดอะไรกันอีกแล้วเพราะนั้นก็อาจจะทำให้เบาดูเบาไปหน่อยสภาดูเบาไปหน่อยแต่ว่างานของสภาตกลงมาเป็นงานแบบงานอะไรมันต้องรับผิดชอบต่อการประชุมไหมหรือว่ามันต้องรับผิดชอบต่อการหาเสียงในพื้นที่มันงานหลักของคุณได้เงินค่าจ้างมาเป็นส.ส.คุณมีหน้าที่เป็นนิติบัญญัติคุณก็ต้องทำหน้าที่งานหลักก็คืองานสภาก่อนไม่ใช่หรอครับแต่ว่าการไม่รับฟังเสียงประชาชนมันก็ถือว่าอาจจะขาดหน้าที่ของการเป็นผู้แทนก็คุณไปวันอื่นก็ได้ไงใช่ไหมคุณไปเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารก็ได้ดังนั้นนะครับในฝั่งของรองวิปรัฐบาลคุณชินวัฒน์บุญเกียรติบอกว่าในวันจันทร์เนี้ยนะครับวิปรัฐบาลจะมีการประชุมกันในวันที่7พฤศจิกายนที่ทำเนียบคงต้องหยิบยกเรื่องนี้มาหารือนะครับขณะเดียวกันนะเพิ่งรู้ว่าเอเปกสภาก็หยุดอีกมันก็อาจจะต้องหยุดนะหลายคนก็ไปร่วมไงใช่ไหมรัฐมนตรีก็ต้องไปร่วมแล้วจริงๆเอเปกมันไม่ได้มีแค่สุดยอดผู้นำมันมีทีมอื่นๆด้วยก็มีหลายเรียกหลายระดับใช่ไหมครับก็สรุปว่าเดี๋ยวฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็ต้องมาคุยกันว่าวันศุกร์จะยังว่ายังไงใช่คือพุธพฤหัสต้องมีจริงๆพุธพฤหัสมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะวันพุธจะเป็นวันที่เกี่ยวกับมติต่างๆวันพฤหัสจะเป็นวันพิจารณารายงานกระทู้วันศุกร์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมามันเพิ่มขึ้นมาเป็นบางทีก็ไม่มีบางสมัยประชุมไม่มีบางสมัยประชุมก็มีสมัยนี้เห็นว่ามันมีรายงานค้างของกรรมธิการเยอะคุณชวนก็เลยตกลงกันว่าเอาวิปทุกฝ่ายมาคุยกันแล้วก็ตกลงว่าจะมีแล้วปรากฏว่ามีปุ๊บก็ทำไม่ได้จริงล่มไปซะก่อนวันศุกร์ก็โดนคนด่าครับแต่ว่าตอนนี้สสก็ต้องลงพื้นที่อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแหมมันใกล้จะยุบสภาหรือใกล้จะเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาแต่ก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าประยุทธ์จะยุบสภาเมื่อไหร่คุณวีรกรคำประกอบสสนครสวรรค์พลังประชารัฐก็บอกว่าคาดการว่าสสน่าจะทยอยลาออกตั้งแต่วันที่24ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ทันเงื่อนไขเป็นสมาชิกพรรคการเมือง90วันกรณีที่รัฐบาลอยู่ครบวาระ4ปีแต่อย่างนี้พอเขาลาออกเนี่ยแล้วเกิดรัฐบาลเขายุบด่วนเนี่ยมันจะทันไหมก็ยังทันอยู่ยังทันทันจริงๆการยุบสภาทำให้การสังกัดพรรคน้อยลงเหลือแค่30วันเพราะฉะนั้นแล้วการนับครบวาระ24ที่ไปบอก24ธันวาเนี่ยเข้าใจผิด24ธันวานับไปถึงการครบวาระเนี่ยไม่ใช่มันต้องนับไปถึงวันเลือกตั้งมันไม่ได้ครบวาระแล้วนับถอยหลังมา90วันไม่ใช่มันนับวันเลือกตั้งก็คืออย่างต่ำมันก็ต้อง45แล้วใช่มันจะไปตก7กุมภานั่นแหละเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่24ธันวาใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคุณวีรกรก็มีการประเมินนะครับว่าถึงอย่างไรเนี่ยประยุทธ์น่าจะยุบสภาช่วง10มีนาคมหรือบวกลบก็คือปลายกุมภาหรือว่าก่อน20มีนาเป็นเทคนิคทางกฎหมายเพราะว่าไม่มีรัฐบาลไหนอยู่ครบ4ปีเต็มหรอกแล้วก็ไปโบยกกต.ใช่ไหมกกต.ตื่นตูมไปประกาศทำไมว่าจะเลือกตั้งวันที่7พฤษภาบ้างจะควบคุม180วันบ้างซึ่งก็ไม่เคยมีมาก่อนนะคุณชูวัตรปกติแล้วเนี่ยในแง่ของกกต.จะมาบอกว่าคาดว่าจะมีการเลือกตั้งวันนี้เราไม่เคยมีเลยนะไม่มีแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นไทม์ไลน์ที่กกต.บอกเนี่ยเป็นไทม์ไลน์ที่สุดแล้วของที่มันจะไปได้ใช่7พฤษภาเนี่ยคือวันสุดท้ายแล้วที่คุณจะมีการเลือกตั้งได้มันดูจากครบวาระแล้วนับไป60วันหรือนับไป60วันนี่แหละที่สูงสุดใช่เพราะฉะนั้นมันก็กกต.ไม่ได้บอกว่าจะเลือกตั้งวันนั้นแค่บอกว่าอยู่ภายในวันนั้นและ180วันเนี่ยกกต.นับจากประมาณการครบวาระแล้วก็มีการกำหนดเลือกตั้ง45วันแล้วก็นับย้อนกลับมา180วันอ๋อใช่ครับแต่คราวนี้เนี่ยคุณวีรกรก็บอกว่าเนี่ยนายกจะแก้เพจไปยุบสภาใกล้ๆเพื่อให้สสย้ายพรรคไม่ทันก็ไม่ใช่อีกถูกป่ะก็ไม่ใช่อีกอันนี้คุณวีรกรไม่รู้ว่าพูดงงคือจริงๆถ้ายุบสภาเวลาในการสังกัดพรรคเนี่ยมันจะย้ายพรรคได้ง่ายขึ้น30วัน30วันเองคุณแค่สังกัดพรรค30วันแปลว่ายุบสภาเนี่ยมันจะมีการเลือกตั้ง60วันแปลว่ามันย้ายพรรคได้เหลือเฟือเลยมันย้ายได้คือมันเป็นการออกแบบว่ากรณีกลัวว่านายกแกล้งยุบสภาใช่ไหมคุณจะย้ายพรรคไม่ได้เนี่ยกฎหมายมันก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกรณียุบสภาเนี่ยคุณสังกัดพรรคแค่30วันพอแต่ถ้าเป็นกรณีครบวาระเนี่ยคุณสามารถสังกัดพรรคได้ถึง90คุณต้องสังกัดพรรคถึง90วันแต่ทีนี้ความเป็นจริงมันไม่ใช่มีแค่ตัวเลข
ใช่ไหมครับความเป็นจริงคือมันต้องใช้เวลาในระดับหนึ่งในการไปหาเสียงใช่ดังนั้นพูดตรงๆตอนนี้เขาเช็คชื่อกันแล้วเพราะว่าหลายพรรคก็ประกาศแล้วแล้วในหลายพรรคเนี่ยก็ไม่ประกาศคนซึ่งเตรียมย้ายไปแล้วด้วยใช่ไหมครับคือในโลกความเป็นจริงตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเกินครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาประกาศหมดแล้วที่เขาใช้คำว่าที่ผู้สมัครอ่ะใช่มันต้องจองที่กันแล้วคือตอนนี้ผมว่าปัญหาอยู่ที่พรรคเดียวคือพรรคพลังประชารัฐแหละว่ามันจะมีใครย้ายออกไปอีกไม่ใช่ว่าจะมีใครย้ายเข้านะแต่พลังประชารัฐเขาเปิดชื่อครบเลยยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเลยยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เปิดครับมีอะไรให้เปิดหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาคือความไม่ชัดเจนของใครจะเป็นแคนดิเดตนายกคนละครึ่งอะไรนี่ไม่พอไม่ที่บอกว่าอะไรนะตู่สองไม่ได้อะผมว่าไม่พอเท่าที่ฟังสมาชิกพลังประชารัฐเนี่ยรู้ว่าถ้าตู่อยู่แค่2ปีแล้วบิ๊กป้อมต่อเนี่ยนะเอาไปหาเสียงไม่ได้ใครจะเลือกเดี๋ยวคุณก็เปลี่ยนขั้วขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าการประกาศตัวว่าเป็นส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีราคาแค่ไหนในการเลือกตั้งครั้งหน้าน้อยเสี่ยงไหมเสี่ยงกว่าพรรคอื่นอีกนะเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นผมถึงตั้งคำถามว่ามันจะมีคนย้ายออกอีกหรือเปล่าเอาคนที่ดูว่ามั่นคงเนี่ยกทมเนี่ยผมอยากรู้ว่าจะเหลือกี่ที่ล่าสุดสกเนี่ยสองที่ไหมฮะใช่ไหมสกประชารัฐน้อยมากสองที่จำไม่ผิดนะครับแล้วคราวนี้เอาแก๊งที่แบบว่าเหนียวแน่นที่เคยมาก่อร่างสร้างพรรคอย่างแก๊งสามมิตรจะอยู่ไหมอยากรู้จริงๆเนี่ยจนถึงวันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าคุณสมศักดิ์จะอยู่หรือเปล่าคุณสุริยะจะอยู่หรือเปล่าด้วยซ้ำเลยนะผมว่ามันก็มีข่าวมาเป็นระยะว่าจะกลับบ้านหรือเปล่ากลับเพื่อไทยหรือเปล่ากับไทยรักไทยหรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่าเพื่อไทยนี่เปิดพรรคกลางยังผมยังเปิดไม่หมดด้วยไม่หมดยังไม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้บ้างเขารอสามมิตรอะเอาไว้ต่อรองไงกลางตอนบนใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันผมว่าสามมิตรเนี่ยเขาก็รอว่าปีตู่เอาไงบิ๊กป้อมเอายังไงถ้าบิ๊กป้อมเต็มที่เนี่ยผมว่าอันนั้นเป็นไปได้ว่าอยู่ต่อเขาจะร่วมสู้เพราะกระสุนเยอะบิ๊กป้อมก็เต็มที่ใช่ไหมก็ถ้าเข็นบิ๊กป้อมได้มันมีโอกาสลุ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดคุณยังเอาบิ๊กตู่มาอยู่ด้วยแล้วก็บิ๊กตู่มาแค่2ปีแค่คนละครึ่งแล้วเดี๋ยวบิ๊กตู่เป็นนายกขึ้นมาอีกสมมตินะกวาดโควต้าไปให้คนตัวเองอีกใช่ไม่รู้จะได้อะไรไม่คุ้มที่จะลงทุนพลังประชารัฐนี่เป็นพรรคที่แบบรู้สึกเสียเปรียบนะต่อให้เป็นแกนนำจัดตั้งก็ต้องคอยต่อรองกับพรรคอันดับ3อันดับ4ไปใช่ไหมครับแล้วต่อไปก็โดนต้องต่อรองกับคนที่เชิญเขาลอยมาเป็นอีกว่าเขาก็มีโควต้าเขาเองมันถึงมีความฮึ่มไงว่าถ้าประยุทธ์จะเล่นการเมืองอีกสมัยนึงสมัครสมาชิกพรรคสิให้เป็นสมาชิกพรรคโดยสมบูรณ์ไปเลยไม่ใช่บอกว่าลอยมาแบบนี้ขอสัญญาให้เป็นมั่นเป็นเหมาะ